ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียรติกายนะครับวันนี้ส.ส.ก็ได้ประชุมเป็นวันที่2แล้วนะครับในพื้นที่แห่งใหม่ที่นี้แต่ว่าด้วยความใหม่นะครับมันก็เลยมีปัญหาใหม่ๆตามมาด้วยแต่ว่าเมื่อวานที่เห็นสวมหน้ากากอนามัยวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่เขาเริ่มต้นประชุมกันตั้งแต่ 9:30 นหลายท่านก็ยังใส่อยู่เหมือนเดิมยังใส่อยู่นะใช่ค่ะเรื่องฝุ่นนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่อีกหนึ่งเรื่องวันนี้เนี่ยมีการลงมติด้วยไงค่ะก็ดังนั้นเนี่ยเครื่องเนี่ยมันไม่พอแน่ๆแล้วปรากฏว่าบางคนไม่คุ้นชินนะก็กดผิดกดถูกด้วยเหมือนกันบางคนบอกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะไม่มีเสียงออดเข้ามาไม่ทันอีกเหมือนกันอ้าวบรรยากาศตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะครับติดตามพร้อมกันจากคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติได้เลยครับเชิญคุณอรวรรณค่ะค่ะขอบคุณค่ะการลงมติครั้งแรกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับเครื่องลงคะแนนใหม่นะคะยังคงมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะทำให้ประธานในที่ประชุมนั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนไปอย่างช้าๆเพื่อป้องกันความเสียหายและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่กลิ่นสีและก็ฝุ่นละอองค่ะยังคงเป็นเรื่องที่สมาชิกแสดงความเป็นห่วงนะคะจนต้องมีการเสนอให้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้มีมติเอกฉันท์ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10พุทธศักราชและร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่10พุทธศักราชที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยการลงมติในกฎหมายดังกล่าวนะคะก็ถือเป็นการลงมติครั้งแรกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายหลังได้มีการย้ายห้องประชุมนะคะมาอย่างอาคารรัฐสภาใหม่ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าขั้นตอนการคะแนนนั้นเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นมากนักเกิดการผิดพลาดขึ้นในบางส่วนเนื่องจากสมาชิกค่ะยังไม่คุ้นชินกับการใช้เครื่องลงคะแนนใหม่ประกอบกับเครื่องลงคะแนนนะคะมีจำนวนไม่เพียงพอทำให้สมาชิกที่นั่งในเก้าอี้เสริมต้องเวียนมาลงคะแนนขณะที่ทางประธานนะคะก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้ามาชี้แจงขั้นตอนการลงมติของสมาชิกในวันนี้อีกครั้งนอกจากนี้นะคะสมาชิกบางส่วนค่ะยังได้สะท้อนปัญหาการเดินทางมาลงคะแนนไม่ทันนะคะว่าเป็นเพราะไม่ได้ยินเสียงออดเรียกลงคะแนนจึงต้องมีการให้ทางสภาค่ะได้ติดตั้งวงจรปิดและเสียงตามสายออกไปยังนอกห้องประชุมด้วยเพื่อให้สมาชิกด้านนอกได้ยินเสียงเรียกลงมติท่านมุกดาท่านมุกดาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านประธานค่ะดิฉันมุกดาพงสมบัตินะคะครับผมดิฉันไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องอากาศในห้องนี้ล่ะค่ะวิ่งมาจะไม่ทันค่ะท่านประธานค่ะจะหกล้มอยู่แล้วขอเห็นด้วยประธานจะรับมาตรวจสอบแล้วก็พิจารณาดำเนินการนะครับท่านมุกดายืนยันเห็นชอบนะครับเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยไม่ใช่ท่านชาดานะครับเมื่อกี้เจ้าที่แจ้งผิดท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับผมวิสิทธิ์เตชะธีรวัฒน์ครับขอยืนยันว่าเห็นด้วยครับมติครับอ๋อท่านผมวิสิตเตชวัฒน์ก็ขอเพิ่มครับท่านวิสิตว่าขอเพิ่มคงแต่ท่านชาดาแน่ๆกับท่านประธานขอท่านชาดากดผิดที่เคารพค่ะขอให้แสดงความจำนงอีกครั้งหนึ่งครับด้วยนะครับตอนที่กดเอาบัตรไปเสียบท่านขึ้นมาเห็นด้วยครับในถ่ายเลยเสียครับผมแต่ข้อมูลเจ้าหน้าที่ยังเป็นท่านชาดาอยู่นะครับไม่เห็นด้วยซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นท่านชาดาออกเสียงว่าไงครับเห็นด้วยนะไม่ขึ้นแล้วท่านชาดาช่วยยืนยันอีกทีครับเห็นด้วยครับผมครับก็จบนะครับช่วยบันทึกด้วยว่าท่านชาดาเจ้าสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์และร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจินะคะเป็นกฎหมายฉบับแรกหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อให้เป็นกฎหมายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่นที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่บุคคลต่างๆโดยที่ประชุมสภานะคะได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณา3วาระรวดและตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาเต็มสภาขณะที่บรรยากาศการประชุมในวันนี้ค่ะสมาชิกบางส่วนยังคงสวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมประชุมและได้หยิบยกปัญหาฝุ่นละอองภายในห้องประชุมจันทราขึ้นมหารือนายเอกภพเพียรพิเศษสสเชียงรายพรรคอนาคตใหม่นะคะได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องฝุ่นละอองที่มาจากปูนและสารโลหะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสมาชิกโดยขอให้ทางสภาได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงกับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์พร้อมขอให้ส
ภาพิจารณาติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมเช่นเดียวกับแพทย์หญิงเพชรดาวโต๊ะมีนาสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะได้หารือว่าการประชุมเมื่อวานนี้นะคะก็มีสมาชิกส่วนหนึ่งมีอาการง่วงและก็ระคายเคืองตาซึ่งสาเหตุนั้นน่าจะมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและกลิ่นสีภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อการหายใจผ่านกระแสเลือดเข้าสู่สมองพร้อมแนะนำนะคะให้สมาชิกนั้นได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าร่วมประชุมและออกไปสูดอากาศข้างนอกเป็นระยะด้วยค่ะค่ะและหลังจากนี้นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะเป็นกติกานะคะในการควบคุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดที่อาคารรัฐสภาค่ะครับขอบคุณคุณอรวรรณ